ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกบ่ายๆแบบนี้มาเติมความหวานให้ร่างกายกันดีกว่าค่ะวันนี้เรามีเมนูวุ้นสังขยาใบเตยที่ทำรับประทานเองได้ง่ายๆที่บ้านมาฝากกันค่ะเริ่มจากทำวุ้นใบเตยกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำน้ำใบเตยและใบเตยลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนวุ้นเดือดทั่วดีปิดไฟใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทวุ้นลงถาดที่เตรียมไว้พักไว้จนหน้าวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นสังขยากันต่อนะคะใส่ไข่ไก่ใบเตยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะใช้มือขยำจนส่วนผสมน้ำตาลละลายและไข่ไก่มีกลิ่นหอมใบเตยกรองส่วนผสมด้วยกระชอนเตรียมไว้เทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนวุ้นเดือดทั่วดีลดไฟอ่อนเทส่วนผสมสังขยาที่เตรียมไว้ลงในกรวยใบตองหยอดสังขยาไหลลงในวุ้นที่กำลังต้มคนเบาๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟยกลงค่ะเทส่วนผสมวุ้นสังขยาลงบนวุ้นใบเตยที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่จานแต่งหน้าด้วยแห้วแกะสลักเป็นดอกไม้ย้อมสีชมพูให้สวยงามทานแล้วสดชื่นหอมละมุนลิ้นจริงๆค่ะ